างสำนักพระราชวังก็แจ้งมานะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเรื่องช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ที่รัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมาจากประเทศศรีลังกานะครับเพื่อนำมารักษาอาการป่วยณสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งสำนักพระราชวังก็แจ้งเรื่องมาที่ผู้อำนวยการสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์เพื่อนำส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้กับสำนักพระราชวังต่อไปนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนองพระราชดำริรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปนะครับนี่นะฮะก็อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์ท่านคือทางสถาบันโคชบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่นี่นะก็นำส่งให้กับทางสำนักพระราชวังที่สำนักพระราชวังก็จะดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับการดูแลรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับนี่นะฮะในขณะที่อาการล่าสุดนะครับล่าสุดนั้นใน Facebook ของโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยบอกว่าจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียจากการเดินทางเล็กน้อยแต่ว่าสามารถกินน้ำกินอาหารที่จัดเตรียมไว้ได้ดีสามารถขับถ่ายปกติแล้วก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็ลุกขึ้นเองได้แต่ปัญหาอยู่ที่ขาหน้าซ้ายนะฮะขาหน้าซ้ายยังงอไม่ได้มีปัญหาที่เล็บแล้วก็ฝ่าเท้ามีแผลฝีที่สะโพกทั้งสองข้างแล้วก็ที่ดวงตาตาข้างขวาเป็นต้อกระจกนะครับนี่นะฮะก็มีการเก็บตัวอย่างจากพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วก็ส่งไปหาโรคติดต่อต่างๆถ้าพ้นระยะกักโรค30วันตามกฎหมายก็จะย้ายพลายศักดิ์สุรินทร์ไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปนะครับนะฮะส่วนกิจวัตรประจำวันในช่วงเวลานี้นะครับช่วงกักตัวก็จะทำความคุ้นเคยกับควานช้างฝึกเรียนรู้คำสั่งที่เป็นภาษาไทยฝึกการใช้ชีวิตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆของเขานะครับนี่นะฮะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยก็ยังจำกัดบริเวณเล็กน้อยนะไม่ให้ไปปะปนกับช้างเชือกอื่นเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคติดต่อเราก็ไม่รู้ว่ามาจากต่างบ้านต่างเมืองนะมีอะไรติดมาไหมนะฮะแต่ดูจากอากับกริยาของพลายศักดิ์สุรินทร์แล้วนะครับดูเหมือนนะเขาจะมีความสุขมากวันนี้บอกมีคลิปนะฮะที่พลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ยส่ายหัวไปมานะครับกำลังมีความสุขมีความสุขตั้งแต่เมื่อวานท่านผู้ชมฮะเวลาฝนตกใช่ไหมนี่เขาสายหัวไปมาเนี่ยโอ้มีความสุขถ้าเป็นคนก็ประมาณว่าคนนั่งโทษนะกระดิกเท้าอ่ะหรือว่านอนกระดิกเท้าใช่ไหมมีความสุขนี่สายหัวไปมาเห็นไหมเห็นไหมถ้าท่านผู้ชมตามข่าวนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าภาพหรือว่าคลิปที่เราเห็นตอนที่เขาอยู่ศรีลังกาเนี่ยจะดูซึมซึมเฉาเฉาใช่ใช่ใช่ดูอันนี้มีอันนี้มีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะใช่นี่ก็ถือว่าไปทำงานมา22ปีแล้วใช่ก็ได้เวลาพักผ่อนนะฮะเพราะว่าไปทำงานมาจนได้รับบาดเจ็บคุณกัญจนาศิลปะอาชาก็ได้ให้รายละเอียดไปบางช่วงแล้วนะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยโอ้โหถูกใช้งานนะฮะต้องไปร่วมขบวนแห่เนี่ยปีนึงท่านผู้ชมฮะ30กว่าขบวนนะครับต้องไปแบกนู่นแบกนี่นะครับหนักมากนะฮะโอ้โหปีนึงมากกว่า30ครั้งเนี่ยแสดงว่าเดือนนึงเนี่ยทำงานเนี่ยเดือนละ2ครั้งอ่ะใช่ต้องไปออกรอบประมาณออกรอบแล้วก็รอบครั้งนึงเนี่ยก็หลายวันนะฮะแต่ยังก็ตามแต่นะครับที่ศรีลังกามีช้างไทยอยู่อีกหลายเชือกมีช้างไทยอยู่อีกหลายเชือกและมีอยู่เชือกหนึ่งที่ไปก่อนพลายศักดิ์สุรินทร์อีกท่านผู้ชมฮะพลายประตูผานะครับอันนี้ไปตั้งแต่2522นะครับไปอยู่ที่นั่นเนี่ย44ปีแล้วท่านผู้ชมฮะพลายศักดิ์สุรินทร์เนี่ย22ปีอันนี้มากกว่า1เท่าอ่ะ44ปีอายุก็มากกว่านะครับอายุ49ปีนะครับพลายศักดิ์สุรินทร์อายุ30แต่ว่าพลายประตูผา49นะครับหลังจากที่
คุณกัญจนาศิลปะอาชาที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรนะครับหนึ่งในคณะพาพลายศักดิ์สุรินทร์กลับไทยบอกว่าแผนเดิมเนี่ยจะไปเยี่ยมพลายประตูผาด้วยที่อายุเยอะกว่าปรากฏว่าเพิ่งทราบก่อนเพียงวันเดียวว่าประตูนะฮะประตูผาเนี่ยถูกย้ายไปที่อื่นชั่วคราวจากวัดพระเขี้ยวแก้วที่เขาเคยอยู่นะครับก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นฮะย้ายไปอยู่ที่อีกเมืองนึงนะครับโดยคนที่ย้ายคนที่ดูแลเนี่ยอ้างว่าช้างตกมันนะไม่ให้เขาเยี่ยมแต่ว่าคุณหนูนาเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยสงสัยว่าเขากลัวผู้หญิงคนนี้คือกลัวคุณกัญจนาจะไปเอาพลายประตูผากลับเหมือนอย่างเอาพลายศักดิ์สุรินทร์กลับเขาก็เลยโยกย้ายนะครับพลายประตูผาหลบไปและอ้างว่าตกมันอย่าไปเจอเลยตอนนี้ช้างตกมันอยู่นี่ครับนี่อายุมากกว่าและไปอยู่นานกว่าเป็นทูตสันทวไมตรีเหมือนกันตั้งแต่2522ครับเชือกนี้นะฮะอ๋อเลยไม่ได้เจอเลยเลยไม่ได้เจอฮะโอ้โหที่เขาคงฉลามากแล้วเนี่ยช้างไทยอ่ะไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคนที่อยู่มานานมากโอ้โหก็สงสารก็คิดถึงเขานะใช่44ปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามแต่ท่านผู้ชมนะย้อนกลับมาวันนี้ที่เป็นข่าวพลายศักดิ์สุรินทร์ก็เพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงนะครับพระองค์เนี่ยทรงดูแลทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งสิงสาราสัตว์เห็นไหมแม้กระทั่งช้างก็ยังทรงรับอุปถัมภ์เอาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเพราะช้างถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราเป็นสัตว์มงคลนะเห็นไหมฮะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงดูแลทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในพระเนตรพระกันคือพูดง่ายๆว่าใช้ทรัพย์สินเงินทองของสถาบันเนี่ยใช่ไหมฮะจากนี้ไปครับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store